ราอยู่กันในช่วงของpositive thinking นะครับ by สิงห์ corporation นะฮะขอบคุณมากสำหรับความคิดดีๆนะครับของสิงห์นะครับวันนี้เราเลือกประเด็นนะครับในอินเทอร์เน็ตมาพูดคุยกันนะครับล่าสุดมีโพสต์หนึ่งในพันทิปของกระทู้ในพันทิปเขียนว่าคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณมีแฟนเป็นพริตตี้แล้วจะต้องถ่ายรูปเซ็กซี่โชว์สัดส่วนโชว์หน้าอกหน้าใจหรือทำตัวเซ็กซี่ตลอดเวลาเพื่อให้มีคนมาฟอลโล่ตามเยอะพริตตี้คือน้องที่จ้างมาเพื่อพรีเซนต์สินค้าหรือเป็นตัวแทนเพื่อดึงดูดความสนใจของคนที่เข้ามาสนใจผลิตภัณฑ์เพราะนั้นไม่แปลกครับที่น้องๆพวกนี้จะต้องถ่ายรูปเพื่อบริหารเสน่ห์ผมใช้คำนี้นะบริหารเสน่ห์เพื่อให้มีคนสนใจผู้หญิงพวกนี้มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเราเห็นรูปปุ๊บน่าสนใจน่าเดินเข้าไปคุยน่าเดินเข้าไปถ่ายรูปน่าเดินแวะเข้าไปหาแบรนด์นั้นนั่นแหละครับคือจุดประสงค์แค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นแฟนกับผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่นะครับคุณต้องหาถามตัวเองแบบว่าคุณจีบเขา1ด้วยเหตุผลอะไรถ้าจีบเขาเพราะเขาเป็นอย่างนั้นจงรักษาให้เขาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั่นคือตัวตนของเขานะครับข้อที่2หันกลับมามองตัวเองหน่อยครับศักยภาพตัวเองภาวะรอบตัวข้างๆเป็นยังไงนะครับถ้าบ้านไม่ยอมรับผู้หญิงทำอาชีพแบบนี้ไม่ยอมรับผู้หญิงถ่ายแบบเซ็กซี่แม่เพื่อนฝูงคอยนินทาว่าร้ายอย่าจีบครับอยู่เฉยๆครับไม่ได้ขายตัวนะคือผมจะบอกว่าในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้นะครับมันไม่มีอาชีพไหนที่ถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นคิดบวกในเทปนี้ถึงได้บอกว่าถ้าคุณคิดจะมีแฟนเป็นพริตตี้ข้อแรกทำใจนะครับยอมรับให้ได้ก่อนว่าคุณไปจีบเขาเพราะอะไรยอมรับตัวเองก่อนนะครับ2ยอมรับคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยคือคนที่เราคุยด้วยนะครับว่าเขามีอาชีพแบบนี้เขาต้องทำงานแบบนี้เขามีหน้าตาทางสังคมแบบนี้ข้อ3บอกให้คนรอบๆข้างของคุณยอมรับในสิ่งที่คุณ2คนเป็นนะครับแค่นั้นเองจบถ้ายอมรับใน3ข้อนี้ได้นั่นก็คือคุณสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขแต่ถ้ายอมรับไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวแนะนำว่าให้เลือกกันนะฮะเพราะมันจะทะเลาะ กันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ positive thinking นะครับ by สิงห์ corporation นะครับเป็นประเด็นทางสังคมนะครับงาน social network หรืออะไรก็ตามทีที่พูดคุยอยู่ในสังคมตอนนี้คุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับอย่างสิงห์ corporation นะครับขอบคุณมากสำหรับความคิดดีๆนะครับสังคมดีมาจากความคิดที่ดีครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นนะครับอยากให้เราพูดคุยกันนำเสนอวิธีคิดในสไตล์เรานะครับสามารถโพสต์นะครับคำถามเข้ามาได้ใน Facebook ของการสุดขั้วนะครับหรือแฟนเพจของการสุดขั้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งแตกประเด็นแบบนี้กันนะครับขอบคุณมากครับลองสักตั้งนึงทำธุรกิจดูก็เป็นโชคดีนะที่เราหันมาทำธุรกิจเพราะว่าเราว่าถ้าวันนั้นเรายังดื้อด้านที่จะเล่นดนตรีอยู่แล้วว่าวันนี้ก็ไม่มีบอดี้บอยวันนี้ก็ไม่มีอย่างที่เห็นเนี่ยมันเหมือนนี้เราอย่างผมเองเนี่ยผมเฝ้ามองโน้ตมาสักพักตลอดเวลาที่โน้ตออกมาทำธุรกิจเนี่ยผมว่าเขามีข้อดีอย่างนึงคือเขาเริ่มต้นเร็วกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันอาจจะใช่พอเริ่มต้นเร็วกว่าเนี่ยด้วยความที่มีต้องบอกว่าเป็นคนมีต้นทุนประมาณนึงแต่ไม่ได้มีต้นทุนสูงมากนะไม่ได้เหมือนคนทำธุรกิจทั่วไปที่เอาตังลงมาทุ่มแล้วก็มีผลกำไรจากตรงที่เอาลงมาทุ่มเขาบอกตังไม่มีต้องมีหัวพอถ้าตังน้อยต้องใช้หัวเยอะอันนี้เป็นเรื่องปกติเซลล์สมองเราเลยพัฒนากันเร็วเร็วใช่เราก็เลยเหมือนแบบเอ๊ะที่เราจะมีเนี่ยมีอยู่เราทำอะไรได้บ้างวะเราก็มองแฟนเราก็บอกว่าเฮ้ยทำที่รักอ่ะทำที่ชอบวันก็ชั่วโมงนั้นเราก็คิดชอบเรื่องรถเว้ยเลยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจรถก็ทำคาแค่ทำของแต่งรถอะไรเงี้ย
มันมีอุปสรรคหมดแหละเรื่องกำลังคนเรื่องของคู่แข่งทางการตลาดอะไรเงี้ยมันทำให้เราก็เริ่มคิดไปอีกลึกลงไปอีกว่าเอ๊ะถ้ามันมีคู่แข่งทางตลาดทำยังไงให้มันมีคู่แข่งน้อยก็ไปหันไปจับธุรกิจที่มันไม่ค่อยมีคนทำเราก็เลยคิดแบบนี้เราก็เลยคิดเราเป็นคนชอบคิดกลับด้านไงแต่เราจะได้ข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเราจะชอบทุ่มทุกอย่างเวลาเราทำอะไรแล้วถือว่าไปแล้วสุดเหมือนเทหมดหน้าตาคือเจ๊งก็กลับบ้านนอนอ่ะพูดอย่างนี้เลยเจ๊งก็คือเจ๊งอ่ะเจ๊งก็คือไม่เหลืออะไรเราไปลบอ่ะไปเต็มที่อ่ะถ้าตายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเจ็บก็กลับมารักษาตัวใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เลยทุ่มไว้ทุ่มทุกอย่างไปหาข้อมูลหาอะไรแล้วก็ล่องธุรกิจเราก็จะเล็กลงอ่ะเพราะว่าคู่แข่งธุรกิจเราก็จะแคบลงเริ่มมาจับธุรกิจเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าก็ดูเป็นแบบเหมือนที่มันเป็นนิทราเก็ตมากขึ้นเป็นแบบลักษณะวินเทจที่คนมันไม่ทำมันเยอะแต่โชคดีที่แฮกบอกเราเริ่มก่อนพอธุรกิจไหนที่เราเริ่มก่อนเนี่ยเราจะได้เปรียบเราก็จะคุมลักษณะการตลาดเราได้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปหาอะไรที่มันแคบลงน้อยลงแต่เราไม่มีความรู้มันเลยอันนี้ก็ยากนะง่ายๆคือต้องเข้าเส้นน่ะต้องเข้าเส้นใช่คือมันเหมือนว่าแรกๆเนี่ยเราก็ตัดจากตัวเราความชอบก่อนคือเวลาเราทําอะไรด้วยความชอบเนี่ยเหมือนเราจะรู้สึกเหมือนไม่ทํางานเราเป็นอยู่หลายๆเทปมากว่าทุกครั้งที่เราทํางานทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนการทํางานมันเหนื่อยร่างกายโอเคบางวันเราอาจจะนอนดึกมากตื่นสายมากโอเคแต่เรารู้สึกว่าตื่นมาเราไม่รู้สึกว่าต้องไปทำงานอีกแล้วมันจะเป็นคือเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือพอมันเริ่มอินกับงานเริ่มรักมันก็จะเริ่มทำโดยอัตโนมัติทำโดยรู้สึกว่าเราเชื่อว่าทุกวันนี้แฮกก็เป็นแบบนั้นเรากลับกันเราก็มองมันมาตลอดเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเราก็เห็นว่าเฮ้ยแฮกก็มีร่องของแฮกก็รู้แล้วว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงกันหมดว่าแฮกเริ่มจากอะไรบางครั้งอาจจะหลุดนอกกรอบร่องอะไรบ้างยังไม่มีคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรแต่สุดท้ายปุ๊บพอมันมีคอนเซ็ปต์ปุ๊บแล้วเราเริ่มทำก่อนแล้วเราอยู่มานานใช่ไหมทุกอย่างก็เลยมันเดินไปได้ด้วยอัตโนมัติใช่แต่มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อนทีนี้เดินมาระยะทางไกลพอสมควรครับวันนึงมีโอกาสยูเทิร์นกลับไปกลับไปหามันจริงๆก็เป็นทุกพูดตามตรงนะทุกครั้งที่แบบว่าหลับตาทุกครั้งที่นึกถึงภาพช่วงแบบเราทำงานตอนอยู่โปรเจกต์นะเรายิ้มทุกครั้งเลยมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องดีแต่เราเป็นคนเลือกเก็บจะจำนะเราเก็บจะจำเรื่องที่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่แบบว่าเป็นรางวัลชีวิตอะถามว่าต้นทุนเราเรียกว่าศูนย์ดีกว่าถ้ากลับไปทำโปรเจกต์คือเราเป็นวงที่นายก็รู้ว่าถูกแบบถูกจับรวมกันแบบว่าช่วงนั้นคือต้องเล่าว่าวงเนี้ยมันถูกรวมกับโดยคนที่ไปถ่ายโฆษณาใช่ใช่ตัวนี้ทั้งนักดนตรีจริงๆแล้วก็ทั้งนักดนตรีที่ไม่จริงเป็นนักดนตรีแบบเล่นจริงจังก็มีแต่ทุกคนเล่นดนตรีได้หมดแหละใช่แต่เล่นจริงจังไหมเล่นแบบพอได้หรือไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ถูกจับมารวมกันแล้วก็แบบเขาเรียกว่าแต่งนู่นแต่งนี่ให้มันดูโอเคแล้วก็ออกมาซึ่งจริงๆเราก็เชื่อว่าช่วงนั้นค่ายก็ไม่ได้หวังอะไรกับเรามากนะแต่เหมือนว่าเขาก็พยายามหาวงใหม่ๆให้มันออกมาเนี่ย